ำบลโผงเพงอ่างทองท่วมสูงกว่าเมตรครึ่งเร่งขนทรัพย์สินหนีจากลุ่มแม่น้ำภาคอีสานย้ายมาลุ่มเจ้าพระยากันบ้างอ่วมตามๆกันค่ะตอนนี้ที่อ่างทองหนักหนาแล้วนะคะที่บางโผงเพงย้ายขึ้นมาอยู่บนถนนแล้วก็ยังไม่วายค่ะดูสภาพขนของกันไม่ทันค่ะเราได้เตือนแล้วนะคะว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมขนของก่อนที่น้ำจะมาเพราะอย่างที่อ่างทองต้องบอกว่ามันมาทีเท่าไหร่รู้ไหมคุณสุวิทย์ครับเท่าไหร่ครับเมตร50โอ้โหเนี่ยดูสิบ้าน2ชั้นอยู่ได้ชั้นเดียวอยู่ได้ชั้นบนค่ะใครที่บ้านอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยก็ดีไปอาจจะท่วมแค่เนี่ยเอวแทบอกค่ะแต่ที่สูงสุดที่เป็นเม็ดๆนี่เขาบอกว่าเขาขนของหนีน้ำไม่ทันปล่อยลอยเลยค่ะตู้เย็นข้าวของต่างๆป่าโมกก็หนักนะคะทั้งอำเภอเลยน้ำท่วมสูงสุดเนี่ยพอเดินเดินเดินลงไปมันค่อยๆจมไปค่ะมิดหัวค่ะสุดท้ายเอามาไว้บนถนนนะเห็นไหมคะทั้งตู้เย็นโต๊ะเตียงอะไรวางบนถนนก่อนเพราะว่าย้ายไม่ทันถนนเองก็ปริ่มปริ่มมาแล้วเดี๋ยวน้ำก็มาเอาคุณยายหัวบันไดไม่แห้งนี่ไม่ได้มีคนมาจีบมาชอบเยอะนะคะน้ำท่วมบ้านค่ะหัวบันไดไม่แห้งเลยคุณตาด้วยอ้าวรถไปไม่ได้ค่ะเอาสัญญาณมาตั้งเตือนเลยว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุตรงนี้มันมีรถเยอะปกติเส้นอ่างทองก็จะมีรถขนข้าวขนข้าวเปลือกขนฟางต่างๆห้ามสัญจรไปไหมรถใหญ่จะเป็นรถบรรทุกรถ6ล้อ10ล้อเยอะค่ะตั้งเต็นท์ก่อนเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนค่ะส่วนรถนั้นเอาไว้ทีหลังเลนนึงนี่ให้กับคนที่เขาอาศัยจากบ้านย้ายขึ้นมาอยู่บนถนนกันแล้วนะคะพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็ยังเดือดร้อนกันหนักอยู่ย้ําว่าโนรูก็ยังไม่ได้มาซ้ํานะเหมือนที่คุณสวิทย์บอกตอนนี้มันยังอยู่อีสานอยู่ค่ะโดนกันห่างๆก็หนักหนาแล้วนี่สะพานเหลืออีกนิดเดียวค่ะเรือไม่ต้องไปเพราะว่าไม่รอดค่ะรอดไม่ได้ไม่ว่าเป็นอะไรหรอกเพราะว่ามันเหลือที่นิดเดียวสำหรับเรือค่ะเขื่อนเจ้าพระยาสีน่ากลัวตอนนี้ไปดูความจุของเขื่อนเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะและเหนือเขื่อนนั้นมีน้ำมากกว่าใต้เขื่อนหมายความว่าต้องปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนให้เร็วและมากที่สุดนะคะน้ำเหนือเขื่อน17เมตรค่ะน้ำใต้เขื่อน15เมตรห่างกัน2เมตรแบบนี้นี่คือสภาพค่ะล้นสปริงเวย์ทั้งหมดเตือนกันนะคะใครอยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาวันนี้คุณต้องขนของก่อนไม่ได้เตือนให้ตระหนกตกใจค่ะท่วมไม่ท่วมเผื่อไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันมาแบบนี้แล้วค่ะล้นมาแบบนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าหนักในชั้นอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาถ้าขึ้นว่า 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่คือหนักมากแล้วมันจะท่วมแล้วค่ะยังไงก็น่าจะท่วมแหละยังไงป้องกันกันก่อนนะคะย้ำค่ะป่าโมกนี่เรียบร้อยนะคะวิเศษชัยชาญน้ำท่วมไปแล้วเกือบ500หลังคาเรือนค่ะป่าโมกที่เห็นเมื่อสักครู่นี้300หลังคาเรือนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีตำบลต่างๆอีกทั้งหมดเกือบ100หลังคาเรือนอ่างทองตอนนี้หนักจริงๆแจ้งเตือนกันมานะอ้าวใครมีเรือก็ดีค่ะเอาเรือมาใช้แต่ถ้าจะซื้อเรือตอนนี้แพงค่ะถ้าจะซื้อเรือต้องซื้อหน้าแล้งนะคุณสุวิทย์